วันนี้ประชาธิปัตย์ชูอะไรให้พี่น้องต้องการที่จะให้พี่น้องมีความมั่นใจนะครับว่าเรื่องประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยจะพาบ้านเมืองออกจากสภาพปัญหาเดิมๆครับแล้วก็เราตั้งใจเต็มที่ในการที่จะมาพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจในภาคอีสานนะครับเพราะว่าเราวางแผนเอาไว้ตั้งแต่เรื่องรถไฟครับวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการสานต่ออย่างรวดเร็วเป็นจริงเป็นจังครับตรงข้างโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานครับควบคู่ไปกับการที่นโยบายของพรรคครั้งนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะจัดสรรทรัพยากรที่จะทำให้เกษตรกรโดยเฉพาะในภาคอีสานเนี่ยมีน้ำใช้นะครับมีหลักประกันในเรื่องของรายได้นะก็จะเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับยังไม่นับรวมเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ในเชิงการท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรองต่างๆด้วยที่ซึ่งจะช่วยให้ภาคอีสานนะครับแล้วก็โคราชซึ่งเป็นประตูสื่อสารเนี่ยก็จะมีโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นมามากมายมาโคราชตั้งใจจะมาขอพรอะไรจากย่อมหรือครับจริงๆผมไปไหว้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะขอให้บ้านเมืองมาทำให้บ้านเมืองก็ถ้าเกิดมีความสำเร็จก็จะมีความถ้าท่านก็ต้องท่านต้องเลือกวิศนุบอกว่าวันที่24มีนาคมนั้นนั้นอยู่มีการเลือกตั้งท่านเลือกคัดเลือกก็จริงๆแล้วกกต.คงเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งครับตอนนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลดำเนินการในเรื่องของกฎกติกาครับเมื่อมีออกมาแล้วก็ทางกกต.คงเป็นคนกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งกกต.ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมที่สุดครับเพราะการปัดไม่เปลี่ยนนะครับเราเมื่อกำหนดมาเราก็ปฏิบัติตามครับเราก็ปฏิบัติตามตอนนี้ก็อยากให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วครับจะได้ไม่เป็นเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งอะไรคนละ14เขตเนี่ยคาดหวังว่าจะได้สักกี่เขตคงจะต้องรอดูผู้แข่งผู้สมัครทั้งหลายก่อนนะครับแต่ว่าเราตั้งใจเต็มที่ครับเป้าหมายทั่วประเทศเลยปัญญาที่ตัดตั้งใจเราก็จะเอาที่หน้าครับเอาว่ามากกับพันธุ์คนมีสารนะครับประชาธิปัตย์มีสารในส่วนนี้ความนิยมเดียวนะครับ